ทริปทัวร์ไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับเบรกอารมณ์กันสักนิดหนึ่งไหมครับไปเรื่องเบาๆเรื่องซึ้งๆครับนี่ก็ใกล้ตรุษจีนแล้วนะฮะใช่ค่ะปีนี้ตรุษจีนจะมาเร็วใช่ไหมครับตรุษจีนก็จะเป็นวันที่27นะคะ28วันเสาร์เป็นวันชิวอีกค่ะครับวันไหว้ก็คือวันศุกร์ที่27วันศุกร์ที่27ค่ะวันเสาร์ที่28เป็นวันชิวอีกวันเที่ยวครับแต่ว่ามันก็จะมีที่ประเทศจีนเนี่ยบริษัทห้างร้านในเมืองจีนนะจีนแผ่นดินใหญ่นะจำนวนหนึ่งเขาจะมีจารีตก็คือจัดงานฉลองตรุษจีนก่อนถึงตรุษจีนจริงๆใช่แล้วคือตรุษจีนจริงๆจะเป็นเรื่องของครอบครัวแท้ๆแต่ถ้าเป็นบริษัทห้างร้านที่เขาจะจัดงานฉลองตรุษจีนในกลุ่มพนักงานภายในบริษัทเขาจะจัดก่อนก่อนถึงตรุษจีนเพราะถึงเวลาตรุษจีนจริงๆต้องปล่อยพนักงานกลับหมดกลับไปอยู่กับครอบครัวตัวเองก็ต้องไปอยู่กับครอบครัวด้วยนะคะปรากฏว่าเมื่อวันศุกร์ที่13มกราคมที่ผ่านมาค่ะมีบริษัทอยู่บริษัทหนึ่งทำธุรกิจทางด้านให้บริการรับนวดเท้านวดเท้าเพื่อสุขภาพนี่แหละใช่ค่ะผ่อนคลายอะไรต่างๆนวดผ่อนคลายนี่แหละค่ะอยู่ในเมืองเซินเจิ้นเซินเจิ้นทางตอนใต้ของจีนเซินเจิ้นเป็นที่รู้จักคนไทยไปเที่ยวเซินเจิ้นกันเยอะไปช็อปเยอะค่ะที่เซินเจิ้นเนี่ยนะฮะเมื่อวันศุกร์13ที่ผ่านมาเนี่ยประธานบริษัทพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของบริษัทดังว่าเนี่ยเขาก็จัดงานฉลองตรุษจีนใช่ค่ะให้กับบริษัทพนักงานเขามันมีอีกหนึ่งอีเวนต์ที่ทำให้น้ำตาไหลกันทั้งบริษัทเลยอ่ะไม่เคยเห็นนะน้ำตาไหลกันทั้งบริษัทเลยใช่ค่ะนั่นก็คือประธานบริษัทนำทีมผู้บริหารระดับสูงคุกเข่าล้างเท้าให้กับพนักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นใช่เป็นการแสดงความขอบคุณพนักงานที่ได้รับรางวัลดีเด่นใช่แล้วแสดงความขอบคุณนะเป็นการแสดงความขอบคุณจากผู้บริหารระดับสูงให้กับผู้บริหารซึ่งมีทั้งหลายระดับที่ได้เป็นรับการรับรองเป็นพนักงานดีเด่นเนี่ยแหละเขาบอกเรียกน้ำตาได้จากพนักงานมากพอสมควรทีเดียวคลิปกันสักนิดไหมฮะใช่ค่ะไปชมกันก่อนนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะได้เห็นภาพนะครับใช่ค่ะบรรยายนิดนึงภาพเราจะเห็นนะคะว่าจะเห็นพนักงานปาดน้ำตานะฮะใช่ค่ะณนาทีที่ผู้หาระดับสูงเนี่ยก้มคุกเข่าลงล้างเท้าให้แสดงความขอบคุณใช่ค่ะนี่เป็นภาพที่เรียกได้ว่าโอ้โหน้ำตาซึ้งกันทีเดียวนะคะพอล้างเท้าเสร็จก็มีการสวมกอดกันด้วยนะคะก็มีพนักงานอยู่คนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าพวกเราเนี่ยเคยแต่ล้างเท้าให้กับพ่อกับแม่ล้างเท้าให้กับผู้อาวุโสล้างเท้าให้กับหัวหน้าล้างเท้าให้กับลูกค้าใช่เพราะว่าบริษัทนี้ทำธุรกิจให้บริการนวดเท้าแล้วก็นวดเท้าลูกค้าดังนั้นก่อนนวดก็ต้องล้างก่อนใช่ถือว่าลูกค้าเป็นผู้มีพระคุณเลยแหละล้างเท้าให้กับผู้มีพระคุณแต่วันนี้ประธานบริษัทของเราลงมาล้างเท้าให้กับพวกเราผมไม่อาจสรรหาคำพูดใดมาแสดงบอกถึงความรู้สึกได้จริงๆบอกได้คำเดียวว่าซึ้งซาบซึ้งมากแล้วก็น้ำตาก็กลั้นไว้ไม่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็น้ำตาก็ไหลแต่จริงเรื่องหลักการล้างเท้าบ้านเราเนี่ยให้ความสำคัญมากนะคะการล้างเท้าพ่อแม่เนี่ยถือว่าเป็นแบบโอ้โหบุญอันสูงส่งสำหรับลูกที่จะทำกับพ่อแม่ใช่นี่แหละค่ะแต่นี่ประธานบริษัทนำทีมผู้หาระดับสูงคุกเข่าลงล้างเท้าให้กับพนักงานดีเด่นใช่ค่ะบางคนเป็นพนักงานระดับล่างนะคะแต่ได้รับเป็นพนักงานดีเด่นก็ซาบซึ้งใจมากโอ้โหสุดยอดเลยแม้เสียดายคุณผู้ฟังไม่ได้เห็นภาพเดี๋ยวเราจะเอาคลิปนี้โพสต์ขึ้นในแฟนเพจของเราในเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่ในไลน์ก็ได้จะส่งให้หมดเลยนะคะอันนี้เขาบอกว่าเป็นช่วงของเทศกาลตรุษจีนที่น่าประทับใจที่จุดที่สุดนะคะเซินเจิ้นประเทศจีนค่ะดังต่อไปนี้ก็เป็นความน่ารักเช่นกันสรรเสริญเย็นยอกันสนั่นหวั่นไหวโซเชียลมีเดียแต่ว่าบางคนก็แอบแดกเล็กๆนะเอาละครับเอาภาพขึ้นจอเลยส่วนคุณผู้ฟังส่วนคุณผู้ฟังมโนตามเราสองคนนะมีเฟซบุ๊กของสาวสวยคนหนึ่งเป็นอดีตภรรยาของปลื้มสุรบดหลีกภัยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของอดีตนายกชวนหลีกภัยพูดกันแบบย่อๆก็คือมันเป็นเพจของยายหนูทับทิมออฟฟิเชียล
วันดีคืนดีเมื่อสักไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมากระมังค่ะทัพทิมเธอก็โพสต์ภาพถ่ายภาพหนึ่งในภาพนั้นเธอกำลังมอบต้นบอนไซใช่ค่ะไม่ใช่บอนไซธรรมดานะบอนไซซิมปากุนะคะของญี่ปุ่นด้วยมีอายุ25ปีแล้วมอบบอนไซเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่อดีตพ่อสามีตัวเองก็คือคุณชวนหลีกภัยใช่ค่ะพร้อมกับมีข้อความบรรยายบรรยายว่าอย่างไรครับค่ะก็มีข้อความบรรยายบอกนะคะบอกว่าคิดถึงคุณพ่อเสมอค่ะวันนี้นำต้นบอนไซชิมปากุญี่ปุ่นต้นนี้อายุ25ปีมาสวัสดีปีใหม่คุณพ่อต้นไม้ต้นเล็กๆแตกแขนงกิ่งก้านสวยงามมั่นคงและอายุยืนยาวเปรียบดังคุณพ่อชวนหลีกภัยนะคะแข็งแรงสดใสตลอดปีและตลอดไปนะคะคุณพ่อรักและเคารพอย่างสูงค่ะครับในบัดดลก็มีคนชื่นชมหนูทับทิมน่ารักมากค่ะน้องทับทิมน่ารักค่ะพี่ทับทิมทั้งสวยทั้งใจดีน่ารักมากๆเลยพี่ทับทิมดังนี้เป็นต้นนะครับอ้าวเออแต่ทับทิมเขาก็ยังสวยสวยจริงๆนะสวยน่ารักค่ะเอาสวยน่ารักเหมือนเดิมเอาเป็นว่าจะมีอเจนดาอะไรอย่างไรก็แล้วแต่มันเป็นความงดงามก็แล้วกันแสดงความรักต่อกันแสดงความนับถือแสดงความเคารพต่อกันยังเคารพอยู่แม้ว่าพูดตรงๆว่าจะเลิกลากันไปแล้วก็ตามกับลูกชายของคุณชวนก็ยังเคารพอยู่แสดงว่าหนูทับทิมแยกได้เป็นเรื่องๆอย่างนี้หนูทับทิมจะอยู่ในวงการได้อีกยาวนานนะก็น่ารักจริงๆเออแต่สวยจริงๆทับทิมสวยจริงๆสวยจริงๆลองอ่านใจจากสีหน้าของคุณชวนหลีกภัยสักนิดสิครับไม่อยากจะอ่านใจเลยเดี๋ยวจะพอไม่ถูกใจเอาปิดท้ายช่วงนี้อะไรดีปิดท้ายช่วงนี้ด้วยปรากฏการณ์ที่เหลือเชื่อในโลกโซเชียลมีเดียมีอะไรแปลกๆให้เราแบบเหนือความคาดหมายเยอะนะแม้กระทั่งจอมโซเชียลอย่างจ่าพิชิตและเน็ตไอดอลดังๆแถวหน้าของประเทศไทยอีกหลายตัวหลายคนยังงงอ่ะถึงขนาดต้องออกปากเป็นข้อความโพสต์ขึ้น Facebook ของตัวเองว่าอะไรวะคืองงมากๆมันเกิดอะไรขึ้นปรากฏการณ์แบบนี้มันมาได้อย่างไรนั่นก็คือคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งค่ะเด็กหนุ่มคนนี้เนี่ยเป็นคนอำเภอวัดโบสถ์จังหวัดพิษณุโลกเด็กหนุ่มคนนี้เปิด Facebook ของตัวเองชื่อพี่เก่งสโมกพี่เก่งสโมกคอควายหลายๆตัวคอควายหลายๆตัวพี่เก่งสโมกพี่เก่งสโมกซึ่งแปลว่าอะไรผมก็ไม่ทราบไม่รู้วัยรุ่นคนนี้เนี่ยมีรอยสักทั้งตัวเลยถอดเสื้อด้วยนะคนในกลุ่มของผู้ชายคนนี้ก็มีรอยสักเหมือนกันก็มีรอยสักสักถึงแก้มเลยนะบางคนถึงหน้าเลยนะแต่ตัวเนี่ยโอ้โหลายพร้อยเป็นรอยสักหมดเลยนะคะถอดเสื้อด้วยปรากฏว่าผู้ชายคนนี้พี่เก่งสโมกเนี่ยก็ใช้ Facebook Live เนี่ยถ่ายทอดการพูดคุยกับคนดูพร้อมกับเปิดเพลงจังหวะแดนซ์ประกอบคล้ายๆกับการจัดรายการผ่านแอปพลิเคชันของบรรดาเน็ตไอดอลทั้งหลายเดี๋ยวนี้เขานิยมจัดรายการอะไรต่อมีอะไรผ่าน Facebook Live ใช่มันฟรีไงมันเปิดแล้วมันก็ฟรีด้วยเชื่อไหมว่านาทีที่กำลังจัดรายการถ่ายทอดสดๆอยู่นั้นนะมีคนเข้ามามีคนเข้าไปดูพร้อมๆกัน 13,400 กว่าคนและหลังจากนั้นมีคนไปชมคลิปย้อนหลังมากกว่า1ล้านครั้งใช่แล้วเพียงไม่กี่ชั่วโมงจนกระทั่งจ่าพิชิตต้องอุทานว่าอะไรวะเป็นไปได้ไงมันเป็นปรากฏการณ์อะไรแบบจากบุคคลที่โนเนมไม่ได้เป็นคนดังเอาไปฟังกันนิดนึงฟังกันนิดนึงเชิญฮะนี่ดูลีลานะคะสวัสดีค่ะคนมาเข้าฟังนะเริ่มร้อนแล้วกว่าเริ่มเปิดแล้วเชิญนอกนะพวกเธอน่ารักมากครับพี่เก่งคบกับแฟนกี่ปีแล้วปีวะไม่ถึงปีเอ้ยไม่ดีมั้ยว้าวชอบรอยสักจริงป่ะถ้าก็แชร์ดิแกเต้นยาวๆนึกเหงื่อแต่ก็เต้นยาวทั้งเหงื่อเลยร้อนนะแชร์แล้วนะพี่เก่งครับเหมือนเป็นดีเจนะคุยกับแบบคนที่เขามาตอบโต้เหมือนจัดรายการคุยกับคนดูเนี่ยผ่าน Facebook Live ใช่เขามีการตอบโต้ข้อความก็เหมือนไปตอบถามโน่นถามนี่ก็จะตอบถามเรื่องแฟนเรื่องจอนก็ตอบหมดทุกเรื่องโอ้แล้วคนดูคนมาดูย้อนหลังเป็นล้านอ่ะแล้วดูสิ
จ่าพิชิตบอกอะไรวะงงเลยอ่ะมันไม่เข้าใจปรากฏการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเรามาถึงจุดๆนี้ได้อย่างไรแต่ก็มาถึงจุดๆนี้แล้วเอาละครับช่วงนี้ขออนุญาตไปพักกันอีกสักช่วงค่ะ